Wait, don't leave me here. I made us late. สวัสดีครับผมอาร์ตและแอร์แฟนรีวิววันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวที่ส่งไปรีเพนต์นะครับผมแต่พอดีว่าคืองานก่อนส่งไปรีเพนต์อ่ะผมได้ทำคลิปไว้แล้วแต่ว่าคราวนี้อยู่ดีคลิปหายไปครับผมหายหมดเลยนะครับ ผมก็เลยเอาตัวที่ทำรีเพนต์มาให้ดูแล้วกันนะฮะแล้วก็มาแกะกล่องกันเลยนี่ผมก็ยังไม่เห็นเลยนะฮะมาเห็นพร้อมกับการอันบ็อกซ์นี่เลยนะนี่ส่งมาจาก Easy Repair นี่นะครับนี่นี่เฮ้ยสวยอะนี่นะครับยังไงสวยงามเลยนะเป็นไงคือวางตั้งชูแล้วสวยน่าดูเนาะแต่มันไม่มีที่ตั้งอะเลยเออวางไม่พอวางไม่พอสักที่เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดดีเทลของการรีเพนต์สีมานะครับผมว่าสีเลอะๆสวยประมาณไหนนะครับดูส่วนหัวก่อนเลยนะฮะเป็นไงแค่หัวก็ดูสวยกว่าเดิมๆนะฮะส่วนตรงตัวนะฮะก็ทำออกมาเลอะนิดๆ นะครับก็ค่อนข้างถือว่าสวยนะดูดิเป็นแบบเลอะคล้ายๆในหนังนี่ส่วนตรงขานี่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 ขาก็มีทำเป็นตัวเล็กๆมานะฮะประมาณนี้ข้างใต้ก็ยังมีทำมาด้วยนะดูก็ยังแกะใช้งานได้ปกตินะฮะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับการรีวิวกับบัคเก็ตของ Star Wars ฮะ R2D2 แล้วก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากได้ทำสวยๆแบบนี้นะฮะก็ลองไปที่ร้าน Easy Repaint หรือว่าแฟนเพจของ Easy Repaint นะครับผมถือว่างานถือว่าโอเคแล้วก็ราคาไม่สูงมากด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมและแอร์แฟนรีวิวก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ